นับสนุนโดยแชมพูสมุนไพรจีนป้าหวังไทยประกันชีวิตน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40หลายสัปดาห์แล้วนะคะที่คุณสายสวรรค์ได้ตระเวนไปตามต่างจังหวัดไปทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะชักชวนน้องๆให้เขาร่วมโครงการคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสารนะคะแล้วก็วันนี้ถือเป็นวันแรกหลังจากที่น้องๆฟังข้อมูลแล้วก็ร่วมกันส่งโครงการวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเปิดตัวโครงการกับน้องๆกันซึ่งน้องๆเยาวชนก็สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะมีน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม29ทีมจาก10สถาบันของพื้นที่ในภาคตะวันตกนะคะติดตามรายงานกับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะตอนนี้อยู่ที่กาญจนบุรีค่ะสายสวรรค์คะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณหนุนหอบไออุ่นหอมน้องหนูหลังจากที่เราเดินสายไปจัดกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันไปทั่วประเทศนะคะวันนี้เวทีแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราเป็นศูนย์กลางของเยาวชนในภาคตะวันตกนะคะมีน้องๆส่งโครงการคิดดีทำดีเข้ามานำเสนอบนเวทีแห่งนี้กว่า30ทีมตัวเลขขยับจากเมื่อกี้นะคะ29ทีมมาสมัครเพิ่มหน้างานอีกรวมเป็น30ทีมแล้วค่ะบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่หอประชุมอาคารดินสอคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเยาวชนแต่ละสถาบันเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมนำเสนอโครงการแต่ละทีมขนอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอมาอย่างเต็มที่ค่ะบางโรงเรียนก็ส่งเข้าประกวดหลายทีมด้วยกันอย่างเช่นโรงเรียนเทพมงคลรังสีเฉพาะนักเรียนที่เข้าประกวดก็มากันถึง120คนจาก12ทีมค่ะเมื่อพิธีการเริ่มขึ้นการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆก็เริ่มสร้างสีสันของงานนะคะมีการขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดเทิดไทยภูมิสดุดีองค์ราชันที่ขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยค่ะขณะที่ประธานเปิดงานในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญญาการพาณิชย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในภาคตะวันตกซึ่งก็ยินดีที่ทำให้กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนในกาญจนบุรีและใกล้เคียงได้แสดงออกถึงการคิดดีทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยมีผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คุณอัชชาสุวรรณปากแพรกมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมที่เข้าร่วมนำเสนอรวม30ทีมจากสถานศึกษา10แห่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาด้วยค่ะและบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะก็มาครึ่งทางแล้วค่ะสำหรับการนำเสนอโครงการคิดดีทำดีของเด็กๆที่กาญจนบุรีและภาคตะวันตกนะคะส่วนใหญ่ที่มานำเสนอกันจะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะกติกาก็คือว่าจะต้องขึ้นนำเสนอบนเวทีโครงการละ5นาทีค่ะโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีทั้งคุณอัชชาสุวรรณปากแพรกที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการด้านงานรายการข่าวไทยทีวีสีช่อง3คุณปรีชาทรงกิติสุนทรผู้อำนวยการกองข่าวสำนักราชเลขาธิการคุณตรีวิทย์วินิจสัมภาวทิพย์ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรสำนักประชาสัมพันธ์ของกปร.แล้วก็ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรวมทั้งคุณมโนประภากลัดพิบาลก็เป็นผู้แทนฝ่ายข่าวไทยทีวีสีช่อง3ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะและในช่วงบ่ายนะคะจาก30ทีมที่เราเห็นนี้ก็จะคัดเลือกเหลือ8ทีมยอดเยี่ยมของภาคตะวันตกไปรวมกับทั่วทั้งประเทศให้เป็น84ทีมนั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าเด็กๆนั้นเตรียมความพร้อมกันมาคึกคักขนาดไหนคุณชยศมุกดาหารทำรายงานมาให้ชมค่ะการประกวดเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสารที่เริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่ามีน้องๆเยาวชนนะฮะที่มาร่วมประกวดกันมากกว่า30ทีมซึ่งหลายทีมนะครับก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการแสดงเพื่อมาโชว์คณะกรรมการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับอย่างที่ห้องเรียนห้องนี้นะครับที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล3บ้านบ่อก็ได้ส่งทีมเข้าประกวดถึง2ทีมด้วยกันนะครับทีมแรกนั่นก็คือทีมละครหุ่นนพก้าวที่เด็กๆก็ได้นำเอาหุ่นกระดาษที่ประดิษฐ์นะครับมาแสดงละครเรื่องครอบครัวคุณธรรมโดยตัวละครแต่ละตัวก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมในแต่ละข้อนั่นเองครับก็พวกขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจกตัญญูค่ะส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือทีมข้าวใหม่นะครับที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีตัวละคร4ตัวมีเด็กเกเรมีดังฟ้าความพอประมาณความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะมาสอนแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยได้เผยแพร่โครงการนี้เด็กได้จะได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะก็เลยนำโครงการที่เรามีอยู่หรือกิจกรรมต่างๆ
มานำเสนอในวันนี้ขณะที่ทีมเลี้ยงเมฆของโรงเรียนเทพมงคลรังสีชั้นม.4ก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำฝนเทียมนะครับที่มีทั้งหมด3ขั้นตอนและสุดท้ายก็จะนำเอาเครื่องบินบังคับจำลองมาใช้ดึงดูดการนำเสนอในครั้งนี้ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินจำลองเหมือนเครื่องบินเกษตรพระองค์ทรงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระองค์จึงพระราชทานโครงการฝนหลวงนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ซึ่งแต่ละทีมก็ล้วนแต่ตั้งใจที่จะถ่ายทอดในเรื่องของคุณธรรมความดีและโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสุรศักดิ์จิตรนพันธ์ถ่ายภาพชยศมุกดาหารรายงานนี่ก็คือความคึกคักของบรรยากาศการเปิดเวทีเยาวชนคิดดีทำดีของภาคตะวันตกนะคะและในเรื่องเด่นเย็นนี้มาทราบผลกันค่ะว่ากรรมการซึ่งตอนนี้คิดหนักเลยนะคะจะให้ทีมไหนภายใน30ทีมนี้เป็น8ทีมยอดเยี่ยมของภูมิภาคภาคต่อไปคือภาคเหนือตอนบนเราไปเปิดเวทีกันวันพุธที่23พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะยังมีโอกาสสำหรับน้องๆที่อยู่ภาคเหนือตอนบนค่ะเข้าไปดูใบสมัครแล้วก็รายละเอียดของโครงการในเว็บไซต์ www.kiddeetamdee84.com ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็รีบส่งมาที่หมายเลขโทรสาร022587455นะคะยังส่งใบสมัครทันจนถึงวันอังคารช่วงบ่ายๆแล้วไปพบกันที่เชียงรายวันพุธค่ะมากค่ะคุณจ่าจวันแต่ว่าก่อนถึงเชียงรายเดี๋ยวตอนเย็นเรื่องเด่นเย็นนี้จะมีผลของการประกวดโครงการจากทางภาคตะวันตกมาก่อนค่ะสำหรับ8ทีมที่ยอดเยี่ยมของภาคตะวันตกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะมีการเผยภาพของตำรวจสหรัฐค่ะที่ตั้งใจฉีดสเปรย์พริกไทยใส่กลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงวอลล์สตรีทอย่างสงบเดี๋ยวสักครู่ติดตามกันค่ะ